อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานากับอาจารย์เมย์มีขนมที่เรียกได้ว่าเป็นขนมทานเล่นใช่มาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเราสองคนจะมาทำขนมขาไก่เบคอนชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรอ่ะ Bacon and Parsley Breadsticks มาดูกันค่ะว่าขนมปังขาไก่เบคอนเนี่ยจะมีกรรมวิธีแบบไหนบ้างความจริงแล้วขนมปังอ่ะสามารถใช้มือทำได้ใช่เป็นเมนูที่เรียกได้ว่าถ้าไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยอ่ะสามารถใช้มือทำได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำปริมาณเยอะมันจะเหนื่อยแล้วมันก็ใช้เวลานานกว่าการใช้เครื่องเราจะเอาส่วนผสมทั้งหมดใส่ลงไปในเครื่องตีของเราซึ่งเป็นหัวตะขอแต่ว่าเดี๋ยวเรากลัวว่ามันจะมองไม่เห็นหรือเห็นไม่ชัดเราก็เลยจะขออนุญาตผสมของแห้งทั้งหมดลงในอ่างแล้วเดี๋ยวเราจะเทของเหลวลงไปในนี้ทำให้ทุกคนเห็นได้ง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวเราเปิดฝาไว้ก่อนขั้นตอนแรกนะคะเราจะผสมส่วนผสมที่เป็นของเหลวก่อนของเหลวของเราจะมีนี่ค่ะน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตจากนั้นจะมีน้ำเปล่านะคะและนมข้นจืดอันนี้เป็นของเหลวของพวกเรามาว่ากันที่ส่วนผสมที่เป็นของแห้งขนมปังขาไก่เราต้องการความกรอบเพราะฉะนั้นแป้งสาลีอเนกประสงค์จะทำให้ขาไก่ของคุณกรอบมากกว่าแป้งขนมปังค่ะหยิบแป้งสาลีอเนกประสงค์อย่าลืมเลือกใช้ตรากบแบบพวกเรานะเกลือกับยีสต์ถ้าใส่ลงไปชนกันแบบนี้เกลือมีความเป็นด่างสูงจะทำให้ยีสต์ของเราทำงานได้ไม่เต็มที่คุณผู้ชมแค่แยกฝั่งเขาไว้แบบนี้ที่เหลือทำทุกอย่างตามปกติเลยค่ะน้ำตาลทรายใส่ตรงไหนก็ได้เบคอนอันนี้เป็นเบคอนเจียวกรอบนะคะและพาสลีย์ค่ะจากนั้นเนี่ยนะคะคนได้ไม่มีปัญหาคนให้เบคอนกระจายตัวส่วนตัวนานาจะนิยมใส่ของเหลวลงไปที่เครื่องตีก่อนแล้วแต่เทคนิคเนาะเราใส่น้ำมันพืชนมข้นจืดแล้วก็น้ำเปล่าลงไปแล้วจากนั้นตามด้วยของแห้งของเราเลยค่ะปิดฝาแล้วเปิดเครื่องเลย10นาทีนี่คือด้วยประสบการณ์ล้วนๆนะเฮ้ยเราเป็นทีมเวิร์คที่ดีมากเลยอ่ะเราตรงนี้ยังไงต่อแนวนี้ได้ไหมได้เพื่อให้การทำงานง่ายขึ้นนะคะหลังจากเราออกมาจากเตาอบรอบแรกแล้วเราใส่พาสลีย์แห้งเกรเต็ดพาร์เมซานชีสลงไปในถาดของเราจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะบี้เขาให้เขากระจายตัวแบบนี้อันนี้จะเป็นถาดเครื่องปรุงของพวกเราแน่นอนค่ะขาไก่ของเราจะชุ่มฉ่ำหอมหอมจากตรงนี้ไม่ใช่น้ำมันนะอันเนี้ยคือ Australian Dairy Free Butter Oil ค่ะเป็นไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาตินำเข้าจากออสเตรเลียนะคะตราเพียเลสฟู้ดค่ะหน้าตาแบบนี้เลยเราจะเอากล่องนี้เนี่ยนะคะตักออกมาจากนั้นละลายเสร็จปุ๊บเขาจะกลายเป็นสีแบบนี้เลยคุณผู้ชม
คะไก่หน้าตาน่ารับประทานมากแบบนี้อยากจะบอกคุณผู้ชมเลยว่าชิ้นเดียวไม่พอมันเพลินแม่เพราะว่ามันได้เคี้ยวเบคอนได้หอมพาสลีย์แล้วก็มีชีสเค็มๆด้วยยังไงลองเอาเมนูของพวกเราไปปรับใช้กันดูนะเพราะนอกจากจะเอามาโรยเบคอนกับพาสลีย์แล้วคุณผู้ชมสามารถเอามาโรยอย่างอื่นเพิ่มได้ด้วยอาจจะเป็นพวกผงปรุงรสต่างๆมาล่าซาวครีมหรืออะไรก็ทำได้หมดเลยสามารถไปยุคลิกแพงได้อีกเป็นร้อยๆเมนูเลยล่ะเอาละค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมสัญญานะคะว่าทุกสัปดาห์จะมีเมนูอร่อยๆมาเอาใจสายหวานให้ได้ฟินกันทุกสัปดาห์เลยกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 3:30 ค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23นะคะวันนี้นานาอาจารย์เมย์อาจารย์ยิ่งศักดิ์และเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะครับผมมีเมนูเครื่องดื่มผลไม้ปั่นอย่างมิกฟุตสมูทตี้มาฝากกันนะครับจะอร่อยขนาดไหนเนี่ยเรามาชมพร้อมๆกันเลยนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้จะผันตัวเองมาสายมูเตลูนะคุณผู้ชมแต่บังเอิญเป็นขนมที่อร่อยมากและมีชื่อเสียงไปทั่วโลกนั่นก็คือกุหลาบจามุนอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาพาคุณผู้ชมไปเที่ยวสิงคโปร์กันค่ะเห็นเขาบอกกันว่าที่สิงคโปร์ก็มีขนมชั้นเหมือนกันนะขนมชั้นของเขาอร่อยไม่แพ้ขนมชั้นของไทยใช่หรือเปล่าใช่